ันนี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนสายๆก็มีการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับหรือว่าสปท.นะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งศูนย์นี้ก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลแล้วก็ป้องกันแล้วก็แจ้งข่าวรวมทั้งแถลงวันต่อวันนะครับถึง7วันอันตรายนะครับซึ่งเริ่มวันนี้วันแรกวันนี้ก็มีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขไปร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์สปท.ขึ้นนะครับซึ่งก็ไม่มีการตั้งตัวเลขนะฮะว่าจะให้น้อยลงกี่เปอร์เซ็นต์ให้ไม่เกินเท่าไหร่อะไรยังไงให้น้อยลงมากที่สุดนะครับภายใต้แนวคิดสงกรานต์เป็นสุขทุกคนปลอดภัยร่วมใจรักษาวัฒนธรรมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวดนะครับศูนย์นี้ก็จะป้องกันแล้วก็รณรงค์นะครับโดยก็แน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเทียบเคียงกับตัวเลขของเมื่อปีที่แล้ว320รายนะครับ320ศพซึ่งจากไปจากอุบัติเหตุเมื่อ2555นะครับนี่ฮะทางด้านของพลตำรวจโทชัดกุลดิลกก็บอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับจะเน้นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะฮะลงลึกไปถึงระดับหมู่บ้านและชุมชนฉะนั้นจึงมีการจัดโซนนิ่งจำกัดพื้นที่ในการเล่นน้ำสงกรานต์และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับเชื่อว่าจากมาตรการที่เข้มงวดในปีนี้จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้นะครับแทบจะเป็นปีแรกก็ว่าได้นะครับที่จะให้ท้องถิ่นให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้จัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ในแต่ละพื้นที่เนี่ยพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่ใช่นึกจะเอาถังน้ำขึ้นรถกระบะแล้วก็แล่นไปตามถนนแล้วจะสาดก็สาดครับนะฮะแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีโซนนิ่งอาจจะมีโซนนิ่งนะฮะอย่างเช่นสมมตินะฮะถนนข้าวสารเล่นน้ำสงกรานต์ได้ถ้าออกมาจากถนนข้าวสารแล้วไปตามถนนใหญ่อันนั้นไปเล่นเนี่ยอาจจะถูกตำรวจเรียกเตือนได้ oh, นะฮะ นี่นะฮะซึ่งโซนนิ่งในแต่ละจังหวัด แต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านตำบลอยู่ที่ไหนนั้นอันนี้แล้วแต่กำนันผู้ใหญ่บ้าน จะต้องไปดูเองนะครับนี่นะฮะวันนี้วันแรกก็ตัวเลขเนี่ยจะออกมาวันพรุ่งนี้ใช่ครับนะใช่ครับวันแรกเนี่ยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเท่าไหร่นะครับใช่ฮะแต่ว่าเท่าที่ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็น่าเสียวไส้นะฮะสำหรับตัวเลขที่จะรายงานในวันพรุ่งนี้ให้ทราบนะครับประมาณสักช่วง11โมงเพราะว่าวันนี้มีเท่าที่ดูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเกือบ10คนนะแล้วก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสิ้นนะฮะไล่มาตั้งแต่นู่นเลย8โมงเช้านะฮะที่ขอนแก่นนะฮะปรากฏว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งนะฮะพุ่งเข้าชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีคนเสียชีวิตด้วยคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะเป็นชาวนอร์เวย์ชื่อนายฮูแมนเยอริงนะครับเนี่ยนะฮะสาเหตุที่ชนกันก็เพราะว่ารถเก๋งคันนี้นะฮะซึ่งขับโดยคุณชาญชัยจำนงนะครับกำลังขับไปทำธุระเข้าตัวเมืองขอนแก่นหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านที่หมู่บ้านสิริพร3นะครับในขณะที่รถมอเตอร์ไซค์2คันจอดรอสัญญาณไฟรอที่จะเลี้ยวขวาเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปรากฏว่าพอถึงจุดเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะฮะไฟเนี่ยเข้าใจว่ากำลังจะไฟแดงนะฮะคุณชาญชัยก็เร่งความเร็วเลยเร่งความเร็วเลยนะฮะเพื่อที่จะฝ่าไฟเนี่ยไปให้ได้จังหวะนั้นเองอีกด้านนึงก็เป็นไฟเขียวพอไฟเขียวรถมอเตอร์ไซค์2คันนี้ที่จอดรออยู่ก็เลี้ยวมาเพื่อที่เข้ามหาลัยก็เลยซัดเข้าไปเต็มๆเลยนะฮะก็ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ทั้ง2คันเนี่ยพังยับเลยแล้วก็เสียชีวิตไปคนหนึ่งนะฮะเป็นชาวนอร์เวย์อันนี้ที่ขอนแก่นนะฮะที่สระบุรีนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงชื่อนางหม่อนมโนรัตน์อายุ54นะฮะขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะครับสภาพของมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกชนจนหายไปครึ่งคันนะฮะก็คือว่าทางคุณหม่อนเนี่ยนะครับกำลังเลี้ยวออกมาจากซอยวัดลาดบำรุงแล้วก็พุ่งออกมาจากซอยเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วก็เตรียมที่จะชิดขวาเลยนะเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วชิดขวาเลยแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วเลยซัดเข้าไปเต็มๆชนนะฮะแล้วก็ลากเอามอเตอร์ไซค์ติดหน้ารถไปอีก30เมตรแล้วก็ไปชนอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้า
ตัวของคุณหม่อนมโนรัตน์เนี่ยเสียชีวิตคาที่เลยนี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์สงขลาวันนี้เสียชีวิตไป2คนเป็นสามีภรรยาตั้งแต่ตอนเช้าก็ขับมอเตอร์ไซค์นะฮะคุณบุญธรรมพันแก้วอายุ64นะอายุเยอะแล้วนะกับคุณพันนีพันแก้วนะครับถูกรถบรรทุก10ล้อชนมอเตอร์ไซค์นี่นะฮะก็เสียชีวิตนะครับครับแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันธ์วันนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะพลตำรวจตรีธเนศสุนทรสุขท่านก็บอกเองนะครับว่าช่วง7วันอันตรายเนี่ยต้องดูแลอย่างเข้มงวดเลยเพราะแค่วันนี้วันแรกประจวบคีรีขันธ์เสียชีวิตไปแล้ว3รายเห็นไหมฮะฉะนั้นประจวบขอนแก่นสระบุรีนะครับเหล่านี้เนี่ยสงขลาใช่ก็เป็นจังหวัดที่ถูกเปิดบริสุทธิ์แล้วใช่ฮะตั้งแต่วันแรกเลยมีคนตายแล้วใช่ครับนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมี6จังหวัดที่ไม่มีตัวเลขคนเสียชีวิตนะฮะ6จังหวัดนะครับจาก77จังหวัดนะครับ6จังหวัดที่ไม่มีคนเสียชีวิตเลยนั้นก็มีปัตตานีนะครับมีตรังมีระนองมีนครพนมมีตราดแล้วก็มีสตูลนี่ฮะไม่มีคนเสียชีวิตเลยนะครับครับซึ่งก็มีนครพนมนี่เขามีเงินรางวัลให้ด้วยนะฮะใช่ฮะมีนครพนมเนี่ยได้ 300,000 กับอีกจังหวัดนึงได้ 300,000 ที่เหลือได้จังหวัดละ 50,000 นะครับก็แล้วแต่ว่าเป็นจังหวัดที่ถ้าเป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุบัติเหตุเยอะแล้วก็มาพัฒนาให้ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเลยอันนี้จะได้เงินรางวัลเยอะครับนะฮะก็จะแบ่งเป็นเกรดแบ่งเป็นโซนจังหวัดนะครับครับนี่นะฮะก็สงขลาสระบุรีขอนแก่นพวกนี้นี่หมดสิทธิ์แล้วยิ่งประจวบนี่ไปแล้ว3นะฮะจังหวัดที่มีตัวเลขคนตายมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วนะครับเชียงรายครับเชียงรายนครสวรรค์นครศรีธรรมราชนะฮะเยอะๆทั้งนั้นเลยนะฮะดูสิฮะต้องระวังนะอันนี้เป็นจังหวัดที่มีคนตายใช่ฮะสุราษฎร์ธานีครับนครศรีธรรมราชสระบุรีนครสวรรค์พิจิตรแต่ว่าที่เกิดอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุสูงสุดก็คือเชียงรายปี55เนี่ยตอนสงกรานต์แล้วก็รณรงค์แบบนี้แหละแล้วพอจบ7วันอันตรายของปี55ปรากฏว่าตัวเลขคนตายมากกว่าปี54 49คนครับนะฮะปีนี้ก็อย่าให้เป็นแบบนั้นนะฮะแล้วช่วงนี้ช่วงกรมอุตุเขาก็เตือนเรื่องฝนตกด้วยก็อาจจะทำใหการสัญจรทางถนนเนี่ยอาจจะมีปัญหามากขึ้นนะฮะก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องของเส้นทางด้วยนะฮะ เพราะว่าเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยคนใช้การสัญจรเนี่ยเยอะอย่างถนนมิตรภาพเนี่ยมุ่งหน้าสู่อีสานเนี่ยตอนนี้ก็รถเนี่ยเริ่มจะทยอยติดกันแล้วนะใช่ฮะทางผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่8นครราชสีมานะครับคุณสราวุฒิทรงศิวิไลบอกว่าเส้นทางที่รับผิดชอบก็คือเส้นทางถนนมิตรภาพช่วงจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยระยะทางประมาณ220กิโลเมตรเนี่ยนะครับตอนนี้สั่งการให้นำวัสดุแท่งเบรียร์เนี่ยมาวางกั้นจุดกลับรถคือปกติมีจุดกลับรถเนี่ยทั้งหมด88จุดนะฮะตั้งแต่อำเภอมวกเหล็กสระบุรีไปถึงอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นแต่ว่าทางหลวงที่8เนี่ยเขานำเบรียร์ไปกั้นไว้44จุดคือลดไปครึ่งหนึ่งจะได้ลดจำนวนจุดกลับรถพอลดจำนวนจุดกลับรถปุ๊บจะได้ระบายรถออกทางอีสานได้เร็วขึ้นนะฮะดังนั้นคนที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะกลับรถเนี่ยก็ต้องยอมสละเวลาไปไกลหน่อยแต่ว่ามีปัญหาก็คือว่าทุกปีเนี่ยมันจะมีบางคนเนี่ยนะฮะมักง่ายก็คือไปลักลอบทำลายเครื่องกั้นเบรียร์ที่เขากั้นไว้แล้วก็แอบกลับรถเนี่ยฮะอันนี้ก็ต้องเตือนนะฮะก็มีประเภทที่แบบโอ้รถติดมากไม่ไปแล้วเว้ยเปลี่ยนใจจะกลับเลี้ยวหัวกลับเลี้ยวหัวกลับหรือไม่งั้นก็แบบเฮ้ยเราไปจังหวัดนู้นดีกว่าไปทางนู้นไปทางนู้นดีกว่าไม่ไปแล้วกลับรถทีนี้แบบโอ้โหไอ้ตัวนี้มันเคยกลับได้อ้าวเขากั้นแล้วเขากั้นไว้ก็ต้องไปอีกก็เลยจะลงไงเพราะมันลงได้รถมันติดไงนะฮะไหนมีเส้นทางที่จะให้แนะนำว่าไปทางไหนยังไงขึ้นมาเลยนะฮะนี่นะฮะให้ดูนะฮะท่านผู้ชมครับท่านที่ไปทางจะไปทางภาคตะวันออกซึ่งอาจจะไม่มากเท่าไหร่ครับนะฮะสงกรานต์นี่คนก็ต้องยอมรับว่าคนไปทางภาคตะวันออกไม่เยอะนะฮะภาคตะวันออกนี่ก็หลักๆก็คือมุ่งหน้ามาทางบางนา
แล้วก็ใช้เส้นทางพิเศษเฉลิมมานครนะฮะมุ่งหน้าทางบางนาไปสายบางนาอัดนาลงนะครับแล้วก็ไปทางแยกต่างระดับก่อนเข้าทางพิเศษฉลองรัฐสายรามอินทราอัดนาลงอันนี้ก็ไปได้หรือว่าจะไปทางบุรพาวิถีนะฮะทางด่วนสายบางนาชลบุรีก็ไปได้นะครับแล้วก็มีทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์หรือว่าเส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข9ก็ออกได้เช่นเดียวกันก็ท่านที่จะเดินทางก็แล้วก็เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบเป็นคนขับก็พักผ่อนเต็มที่นะฮะสำหรับท่านที่วันนี้ก็คงจะเดินทางไปไม่น้อยนะครับเพราะว่าเห็นทางหมอชิด2ขนส่งต่างๆคนก็เริ่มเยอะใช่ครับแต่ท่านที่จะเดินทางวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นชุดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคนทำงานเอกชนเนี่ยจะหยุดวันพรุ่งนี้และจะทำงานพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็คงจะมีหลายท่านหลายครอบครัวที่เดินทางตอนเย็นตอนค่ำครับถ้าใครรู้ว่าจะต้องขับรถไปต่างจังหวัดวันพรุ่งนี้คืนนี้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่เลยนะฮะถ้าพรุ่งนี้ท่านไม่หยุดนะเพราะท่านต้องทำงานท่านก็นอนคืนนี้ให้เต็มที่เลยนะครับคืนนี้มีบอลยูโรป้าลีกก็ไม่ต้องไปดูนอนซะคู่แรกมา5ทุ่มนะไม่ต้องดูละฮะนอนฮะเชื่อผมนอนเลยไม่งั้นเดี๋ยวแบบโอ้โหพรุ่งนี้หนักหนาสาหัสนะฮะท่านจะต้องอยู่หลังพวงมาลัยอยู่ในรถเนี่ยนะครับนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะฉะนั้นค่ำคืนนี้นอนแล้วพรุ่งนี้ถ้าตื่นสายได้ก็ตื่นสายซะนะฮะให้สุดๆไปเลยนะครับจะได้เที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขนะครับครับ